นะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยจุดที่ดิฉันนั่งอยู่นะคะก็คือพื้นที่เขาดินสอซึ่งก็เป็นที่รู้จักสำหรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศกิจกรรมดูนกดูเหยี่ยวอพยพหนีไม่พ้นที่นี่แน่นอนค่ะแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชุมพรและวันนี้ดิฉันยังได้รับเกียรตินะคะจากบรรดาหนุ่มหล่อนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ภายใต้แวดวงของหนุ่มหล่อค่ะซึ่งก็ได้รับเกียรตินะคะจากพลตรีกลชัยสุวรรณภูลค่ะหรือว่าเสียแอดของเรานะคะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและท่านนี้ค่ะคุณสุวารินมยาเศษนะคะท่านเป็นนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรค่ะหนีไม่พ้นวันนี้เป็นพ่อเมืองของอำเภอปะทิวนะคะมาทำหน้าที่แทนนั่นก็คือท่านวิทยาสุวรรณสิทธิ์ค่ะท่านปลัดอาวุโสอำเภอปะทิววันนี้มาทำหน้าที่แทนท่านในอำเภอปะทิวนะคะส่วนหนีไม่พ้นท่านนี้เลยเจ้าของบ้านนั่นก็คือคุณประวิตรพุ่มสุวรรณหรือว่านายกแปลนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้เรานั่งคุยกันแบบสบายๆนะคะเพื่อที่จะร่วมกันนำเรื่องราวดีๆไปยังคุณผู้ฟังที่อยู่กันที่บ้านที่ติดตามทางเพจชุมพรฟ้าใหม่ต้องวันนี้ต้องขอคุยกับเสียแอดขออนุญาตเรียกชื่อเล่นละกันนะคะวันนี้เรามาหาทิศทางเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ต้องรองรับเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 ด้วยส่วนหนึ่งต้องบอกเลยเรื่องของการท่องเที่ยวต้องขออนุญาตท่านเปิดประเด็นสักนิดนึงว่าชุมพรวันนี้มีความพร้อมหรือยังคะครับดีครับพร้อมที่จะพาพี่ๆน้องๆชาวชุมพรเดี๋ยวลงพัฒนาจังหวัดชุมพรค่ะครับคือการของเรานะครับดีดีเพื่อประสานงานเหมือนกันทุกการเป็นที่สามารถจะทำได้ค่ะค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องของการพัฒนาอยากจะให้เปิดประเด็นไปที่เจ้าของบ้านของเราก่อนขอพูดตอนนี้ได้ได้ค่ะได้ค่ะก็ยังไม่ได้กล่าวทักทายพี่น้องชาวชุมพรเลยครับค่ะขอสวัสดีท่านผู้ชมพี่ๆน้องชาวชุมพรที่รักทุกท่านก็นานพอสมควรนะครับที่เราไม่ได้มาพบกันปีกว่าๆนะครับที่เราพวกเราชาวคนไทยที่ได้อยู่ในบรรยากาศที่โศกเศร้าเสียใจอดุลอย่างยิ่งนะครับต่อการจากไปของบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชนะครับประการที่9ที่เราครบรักศรัทธาและเทิดทูนอย่างยิ่งนะครับถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปนะครับแต่หลายคนยังงงยังอยู่ในภวังค์เรานั่งคิดว่าเราผ่านพ้นสถานการณ์มาได้อย่างไรในวันเวลาที่ผ่านไปที่คงเหลือไว้แต่ความทรงจำพวกเราได้แต่ยืนและลุกขึ้นเดินหน้าต่อไปทำความดีตามที่พระองค์ท่านได้สั่งสอนพวกเราไว้ท่านผู้ชมครับในวันนี้เราชาวชุมพรฟ้าใหม่นะครับจะนำเรื่องราวเล่าเรื่องของชาวชุมพรณที่นี้จุดหนึ่งนะครับที่ท่านดำเนินรายการได้เรียนให้ทราบว่าที่นี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดของจังหวัดชุมพรอีกที่หนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังหรือลั่นนั่นคือเขาดินสอนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลบางสนอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรคือจุดชมนกเหยี่ยวนะครับเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมกันเยอะแต่ปีนี้นกเหยี่ยวมาบ้านเราช้าทั้งนิดหนึ่งเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศตอนเหนือประเทศไทยเราเพราะนกเหยี่ยวเหล่านี้จะบินมาจากจีนรัสเซียญี่ปุ่นไปฝนอยู่แถวตอนเหนือนะครับแต่บ้านเราช้าทีนึงนะครับขอเชิญผู้ร่วมรายการครับเชิญครับขออนุญาตสัมผัสนิดนึงดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยบางสนนะคะหรือว่าจุดที่ดิฉันอยู่นี่ก็คือจุดเขาดินสอเนี่ยมีเรื่องของการพัฒนาอย่างไรไปบ้างเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเรื่องของการเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยวต้องบอกว่ายุคของการท่องเที่ยว 4.0 จริงๆวันนี้นะคะชาวอำเภอปะทิวโดยเฉพาะเทศบาลตำบลบางสนเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเราไปพูดคุยกับท่านนายกแปลกันค่ะขออนุญาตนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตัดเอาท่านหยิบกดที่เสื้อแม่จัดถือไว้ก็ได้นะคะครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับในนามของเทศบาลตำบลบางสนนะครับในฐานะเจ้าของพื้นที่ก็ยินดีต้อนรับทีมชุมพรฟ้าใหม่แล้วก็ทีมงานของท่านสนช.นะครับท่านพลตรีกลชัยสุวรรณบูรณ์นะครับก็เป็นที่ภาคภูมิใจนะครับที่ท่านให้ความสำคัญกับแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ของจังหวัดชุมพรนะครับแต่ของเราก็มีผลงานวิจัยติดระดับโลกนะครับโดยเฉพาะจำนวนของนกเหยี่ยวอพยพที่เขาอพยพผ่านมาเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเฉพาะเดือนตุลาเป็นหลักนะครับปลายกันยาตุลาเต็มทั้งเดือนแล้วก็ต้นพฤศจิกานะครับจำนวนหลายแสนตัวนะครับแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์นักท่องเที่ยวและก็นักวิจัยนักชมเหยี่ยวก็นิยมมาที่เขาดินสอนะครับเพื่อที่จะมาชมพฤติกรรมนะครับแล้วก็ดูสีสันแล้วโดยเฉพาะนกส่วนใหญ่จะเป็นนกนักล่านะครับเขาก็จะหนีหนาวจากจีนญี่ปุ่นไซบีเรียนะครับรอนแรมลงไปทางใต้นะครับทางแหลมมาลายูทางอินโดนะครับระหว่างเส้นทางอพยพเขาดินสอเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับก็สืบเนื่องจากเส้นทางนี้มีความอุดมสมบูรณ์เพราะเขาเป็นนักล่าระหว่างเขาอพยพเขาก็จะล่าเหยื่อไปตลอดนะครับซึ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าเป็นมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างจะเยอะในส่วนของเขาดินสอซึ่งเราเองก็จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับนอกเหนือจากชมเหยี่ยวแล้วเราก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับมีทะเลหมอกช่วงเช้าๆแล้วก็มองเห็นทะเลจริงนะครับวันนั้นก็ต้องขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวช่วยกันนะครับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอปะทิวนะครับของตำบลบางสนซึ่งเขาดินสอยินดีต้อนรับนะครับส่วนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าอาคารที่พักสำหรับพักผ่อนเวลาขึ้นไปดูชมวิว360องศาด้านบนนะครับซึ่งก็ต้องใช้ทางเดินเท้าขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งตรงนี้ก็จะมีศาลาที่พักให้หลายหลังนะครับเป็นจุดชมเหยี่ยวจุดชมนกแล้วก็ศาลาที่พักนะครับในส่วนของตรงนั้นแล้วรวมถึงทางเดินเท้าก็จะปรับปรุงให้เป็นระยะไปนะครับในส่วนของตรงนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับก็เชิญชวนเดี๋ยวต้องสอบถามรอบนอกก่อนจากการฟังเรื่องของการเป็นพื้นที่จุดชมวิวก็จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ต่างประเทศเรื่องของที่พักมีการให้บริการเช่าเต็นท์ไหมมีเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ต้องสอบถามไปยังท่านนายกแปลค่ะว่าคือตอนนี้ไม่ว่าจะเที่ยวที่ไหนๆทุกคนจะคำนึงเรื่องของระบบสาธารณูปโภคเป็นหลักแล้วก็เรื่องความปลอดภัยวันนี้ต้องสอบถามท่านกลับไปว่าเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมหรือมีการป้องกันอย่างไรบ้างคะในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ยืนยันนะครับในส่วนของความปลอดภัยทั้งการสัญจรเส้นทางขึ้นมานะครับเราก็จะมีลานจอดรถซึ่งสะดวกในการจอดรถนะครับแล้วก็ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยสมมติว่าถ้ากลับสักค่ำๆหน่อยนึงนะครับก็จะมีทีมงานของเทศบาลนะครับอพบร.ตรงนี้เราอำนวยความสะดวกในเรื่องของความปลอดภัยให้นะครับส่วนถ้านักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนเขาเพื่อที่จะชมวิวนะครับแล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิดกับเหยี่ยวด้านบนนะครับในส่วนของตรงนี้ก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของร่างกายหน่อยนึงนะครับรองเท้าน้ำดื่มอะไรประมาณนี้นะครับเส้นทางเราเองก็ได้สำรวจนะครับสำรวจในเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็ในเรื่องของสัตว์มีพิษยกตัวอย่างเส้นผึ้งต่ออะไรประมาณนี้นะครับในช่องของทางเดินก็จะสำรวจเคลียร์เส้นทางตลอดจะไม่มีอันตรายจากส่วนนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับในส่วนของตรงนี้ในส่วนของที่พักนะครับเราก็แนะนำที่พักพักแรมถ้าเป็นแนวเต็นท์ก็มีสถานที่รองรับด้านล่างนะครับกลางเต็นท์ได้แต่ถ้าเป็นแนวบ้านพักรีสอร์ทเราก็จะแนะนำรอบๆ บริเวณเขาดินสอซึ่งก็มีอยู่เยอะมากนะครับตั้งแต่คาบาน่านะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอปะทิวก็มีที่พักเยอะและเลยไปก็พื้นที่บางสนหาดบ่อเมาก็มีรีสอร์ทบ้านพักเยอะก็ถือว่าประกอบในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเราก็ได้ทำงานร่วมกับทางนายกสมาคมการท่องเที่ยวนะครับพี่ชายที่นั่งอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับในเรื่องของที่พักนะครับขอบคุณครับค่ะเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะคะเพื่อที่จะรองรับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังเขาดินสอแต่คงจะหนีไม่พ้นเรื่องดีๆที่ยังต้องเล่าต่อให้กับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวยังพื้นที่จังหวัดชุมพรวันนี้
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่เขานิสอก็ตามแต่ว่าในพื้นที่200ลี้นะฮะ222กิโลเมตรที่เป็นชายทะเลแล้วก็เรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายวันนี้ต้องบอกว่าชุมพรมีความพร้อมพร้อมอย่างไรเราต้องไปพูดคุยกับท่านนี้เลยค่ะคุณสุวรินทร์มยาเศรษฐ์นะคะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรหรือว่าพี่ชายบอกเล่าเรื่องราวดีๆที่คนชุมพรจะต้องเตรียมตัวนะคะแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าตอนนี้เรามีดีอะไรบ้างเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณชุมพรฟ้าใหม่เพจชุมพรฟ้าใหม่นะครับแล้วก็ท่านพี่แอดนะครับท่านสนชของเรานะครับก็ชุมพรณวันนี้เนี่ยฮะผม3ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยตั้งปฏิธานนะครับว่าที่อื่นมีอะไรชุมพรต้องมีไอ้นั้นนะครับที่อื่นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาแบบไหนชุมพรต้องมีการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบนั้นนะครับแล้วเราก็วันนี้เราก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวนะครับชุมพรเราตอนนี้ก็จะเป็นปี2558เราได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองต้องห้ามพลาดนะครับ12จังหวัดนะครับเรามี3จังหวัดภาคใต้ของชุมพรนครแล้วก็ตรังนะครับของชุมพรเราเนี่ยมี222กิโลครับสถานที่ที่ติดทะเลเยอะมากครับนะครับเยอะมากแล้วเราก็ข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นณช่วงเวลาตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะมีสายการบินเพิ่มอีกสายการบินประมาณ2สายเป็นอย่างน้อยนะครับในต้นปีหน้าเนี่ยนะครับสายการบินแรกก็จะเป็นโซล่าแอร์ไอสายการบินของแอร์เอเชียครับเข้ามาแน่นอนครับนะครับวันมะรืนนี้เนี่ยฮะนะครับก็จะมานั่งพูดคุยกันนะครับเรื่องการบินนะครับแล้วจะเปิดขายตั๋วเลยนะครับเดือนพฤษภาไอกลางเดือนพฤศจิกายนก็จะเปิดขายตั๋วนะครับก็จะบินเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชุมพรได้โดยใช้เวลาไม่นานและราคาก็จะถูกลงนะครับเพราะว่าเราณวันนี้เราจ่ายค่าห้องพักกัน800ผ่าน 1,200 บาทแต่ค่าเครื่องบิน 6,000 บาทไปกลับครับนะครับข่าวดีเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเมื่อ3วันก่อนนะครับวันที่24 25 26เนี่ยฮะก็มีโครงการ The Link นะฮะมาในเชนเนอร์ของทททนะครับททชุมพรระนองร่วมกับลอสแอนเจลิสนะครับททลอสแอนเจลิสก็จะมีบริษัททัวร์นำเที่ยวนะครับแล้วก็มีนักชมเหี่ยวนะขึ้นมานะครับเพื่อจะเอาไปบอกต่อและปีหน้าเขาจะได้มากันเยอะๆนะครับนะเรื่องที่3ก็จะมีเรื่องของห้องแชมเบอร์นะครับห้องแชมเบอร์เนี่ยครับเป็นที่ได้งบประมาณนะในชั้นต้นของททชุมพรน้องร่วมผลักดันร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะท่านรองพลละเอียดนะครับก็เราได้มางบประมาณมา100ล้านนะครับเพื่อมาสร้างห้องแชมเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องของการดำน้ำแล้วก็มีปัญหาเรื่องไนโตรเจนในเลือดเยอะนะครับก็เขาเรียกว่ารักษาโรคผิวน้ำดีนะครับก็จะมาอยู่ที่ชุมพรก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งมาดำน้ำเนี่ยก็จะสะดวกมาที่ชุมพรเพราะว่าถ้ามีเกิดอะไรเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถเข้าห้องแชมเบอร์ได้เลยในเวลาประมาณ20นาที30นาทีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสตรีทอาร์ตนะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับอยู่ที่ตลาดท่าน้ำเก่าตลาดเก่าในชุมพรนะครับโดยคณะทำงานนี่ก็จะมาจากสจล.นะฮะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ารัฐเจ้าคุณทหารรัฐกระบังนะครับก็ตอบรับมานะครับเขาจะมาทำจะมาเขียนภาพ3มิติให้เรานะครับทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ใช้เวลาประมาณตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่22นะครับมากัน30คณะใหญ่ละ30ท่านนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีๆนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้ครับนะครับเรื่องนะที่เราอยู่ตรงนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยก็จะมีถนน4เลนนะครับเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าเราได้รับการผลักดันครับจากผู้มีบารมีของชุมพรนั่นนะครับว่าเราจากขยายเลนแล้วนะครับตอนนี้เราได้4เลนอีกครับนะครับเพราะฉะนั้นจากชุมพรไปสนามบินเนี่ยสะดวกรวดเร็วนะครับมีสาธารณสุขเราอินฟราสตรัคเจอร์เราพร้อมนะครับเครื่องบินจะลงกี่เครื่องเดี๋ยวมานะครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวพวกเรานะครับเดี๋ยวท่านพีเอสเดี๋ยวจัดให้นะครับขอบคุณมากครับเบื้องต้นนะครับขอบคุณก่อนครับครับให้ครับสวัสดีครับนอกจากนี้นะคะเนี่ยเพราะว่าฟังเรื่องการท่องเที่ยวกำลังเพลินเลยนะคะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้องอะไรนะคะแชมเปิลห้องแชมเบอร์ครับห้องแชมเบอร์นะครับเป็นถังแชมเบอร์ครับ
คือจะบอกว่าชุมพรเนี่ยเป็นที่3ครับผมของภาคใต้ครับของภาคใต้มีอยู่2ที่ก็คือที่ภูเก็ตกับสมุยครับก็จะเป็นห้องที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปดำน้ำแล้วก็เกิดไนโตรเจนในเลือดสูงครับผมแล้วก็เข้าห้องนี้ก็ปรับความดันความดันเพื่อที่จะรักษาโรคหูน้ำหนีบครับผมคือโดยปกติเนี่ยครับเวลาที่นักดำน้ำเนี่ยสัก2ไดฟ์ต่อวันเนี่ยนะฮะก็จะไม่สามารถบินได้นะวันต้อง48ชั่วโมงหลังจาก48ชั่วโมงแต่ถ้าคุณนั่งเรือมาถ้าคุณอยู่ในบริเวณชุมพรหรือเกาะเต่าพังงาสมุยแล้วคุณมาชุมพรนะฮะนั่งเรือมาแล้วมาเข้าห้องนี้คุณบินได้เลยครับนะครับก็จะสอดรับกับว่าเรื่องเครื่องบินที่จะมาแล้วก็บินกลับแทบได้โดยใช้เวลาไม่นานนะครับก็มีเวลาต้องเที่ยวเยอะคุณดำน้ำมาถ้าเกิดเป็นปกติในการดำน้ำเนี่ย2วันไปแล้วคุณถึงจะสามารถขึ้นบินได้ครับไปเที่ยวต่อหรือไปจะไหนก็ได้ครับค่ะแต่ถ้าเข้าห้องนี้เนี่ยคุณสามารถออกจากห้องมาปุ๊บคุณสามารถบินต่อได้เลยแล้วก็เครื่องแชมเบอร์นี่ก็จะบูรณาการในเรื่องของการรักษาโรคนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องความดันที่เรื่องหลายๆอย่างนะครับค่ะนะครับก็จะเป็นการต่อยอดด้วยครับค่ะขอบคุณค่ะทีนี้มาส่วนท่านปลัดอาวุโสของเรานะคะท่านวิทยาโทนาสิทธิ์ต้องบอกก่อนว่าอำเภอประทิวพร้อมรองรับหรือยังคะต้องมาคุยกับท่านนิดหนึ่งนะคะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางชุมพรฟ้าใหม่นะครับทางเสแอดนะครับทางพลตรีกรชัยธนบุญนะครับตนชนะครับที่ได้ให้โอกาสนะครับชาวอำเภอประทิวนะครับได้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสำหรับผมในนามของตัวแทนนะครับวันนี้มาแทนท่านในอำเภอนะครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆอำเภอประทิวก็มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวนะครับเรามีทรัพยากรที่ยังมีความสมบูรณ์นะครับอำเภอประทิวเนี่ยมีพื้นที่โดยรวมนะทั้งหมดเนี่ย596ตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากร 48,000 กว่าคนเศษนะครับเรามีชายหาดนะครับยาวตั้งแต่หาดบางเบิดนะครับเริ่มตั้งแต่ตำบลปากคลองนะครับหาดบางเบิดเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเป็นของจังหวัดประจวบจริงๆแล้วเป็นของจังหวัดชุมพรนะครับที่ตำบลปากคลองเนี่ยเรายังมีแซนดูนนะครับมีเนินทรายนี่เกิดตามธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ยังมีทรัพยากรที่สวยงามนะครับมีเกาะนะครับเช่นเกาะเตียบเนี่ยเทียบได้กับเกาะตะปูที่พังงานะครับเป็นลักษณะเหมือนมีคุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากนะครับมีความสวยงามนะครับมีชุมชนที่เขาประกอบอาชีพเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวเช่นเรื่องธนาคารปูนะครับมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับไปตกเบ็ดไปหากุ้งไปหาหมึกนะครับมาทําอาหารรับประทานนะครับถัดจากหาดบางเบิดนะครับก็จะเป็นอ่าวนะครับอ่าวทุ่งมหานะครับหาดทุ่งสางนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะครับซึ่งคนก็นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยได้ไปท่องเที่ยวกันนะครับซึ่งมีหาดที่สวยงามมากนะครับถัดจากตำบลปากคลองนะครับก็จะเป็นตำบลชุมโคนะครับเราก็จะมีหาดบ่อเมานะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังเงียบสงบนะครับยังรองรับนักท่องเที่ยวได้นะครับมีแหลมแท่นซึ่งแหลมแท่นเนี่ยที่อยู่ที่หาดบ่อเมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยท่านอำเภอเนี่ยท่านก็ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับพ่อค้านะครับนักธุรกิจต่างๆก็คิดที่จะสร้างนะครับศาลเสด็จเตี่ยขึ้นนะครับตรงที่แหลมแท่นเป็นที่สักการะบูชานะครับไม่ต้องเดินทางไปถึงในเขตของอำเภอเมืองที่หาดไซรีนะครับมาเที่ยวที่นี่ก็สักการะเสด็จเตี่ยได้นะครับหลังจากตำบลชุมโคก็จะเป็นตำบลบางสนซึ่งก็ติดชายหาดนะครับมีติดชายทะเลนะครับที่นี่เราก็มีท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศนะครับมีการดูหิ่งห้อยนะครับซึ่งมีการส่งเสริมมาตั้งแต่สมัยท่านอำเภอท่านนักรบนาถลางนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมีโฮมสเตย์นะครับมีการตกหมึกนะครับแล้วก็มีการทำอาหารรับประทานแล้วก็มาท่องเที่ยวในเชิงนิเวศได้นะครับจากตำบลบางสนก็จะเป็นตำบลสัพลีนะครับซึ่งที่เรารู้จักกันก็ในเรื่องของหาดทุ่งวัวแล่นนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเราก็ยังมีการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมนะครับเช่นที่วัดถ้ำเขาพลูนะครับซึ่งมีหลวงพ่อจี๊ดนะครับเป็นเกจิอาจารย์ที่ท่านมรณภาพไปประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับที่วัดถ้ำเขาพลูเนี่ยทุกปีเนี่ยจะมีชาวบ้านเนี่ยเขาจะจัดงานประเพณีนะครับ
แห่ผ้าแห่เอาผ้ามาห่มพระนะครับช่วงประมาณเดือนพฤษภานะครับแล้วก็จะมีที่ท่องเที่ยวมีถ้ำน้ำรอดมีถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับมีข้างแว่นนะครับซึ่งเป็นสโลแกนของอำเภอประทิวนะครับประตูทักษิณถิ่นข้างแว่นนะครับแดนหัดสายงามลือนามปะการังชื่อดังวัดเขาเจดีนะครับซึ่งเป็นอีกวัดหนึ่งคือวัดเขาเจดีนะครับจะมีเจดีนะครับประดิษฐานอยู่บนยอดเขาเป็นเจดีสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะดูชมวิวทิวทัศน์เนี่ยต้องขึ้นไปบนเขาเจดีนะครับสามารถดูวิวทิวทัศน์ได้รอบอำเภอประทิวนะครับในส่วนของท่านอำเภอเนี่ยท่านก็สนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับที่ตำบลชุมโคหมู่ที่1เนี่ยเราจะมีพื้นที่ที่เป็นเดิมเนี่ยเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับก็ได้มีการทางราชการก็ได้ไปยึดประมาณ400ไร่นะครับขณะนี้ก็ได้มีการปลูกนะครับพวกป่าไม้โกงกางต้นจากอะไรต่ออะไรนี่จะขึ้นมาขณะนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับนะครับการเข้าไปทัศนศึกษานะครับแต่ว่าเขายังต้องการจะทำทางสำหรับคนเดินเข้าไปดูอยู่ขณะนี้นะครับรวมทั้งที่เขาดินสอนะครับเราก็ได้มีการของงบประมาณนะครับไปแผนประนามเพอไปยังจังหวัดนะครับเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าส่งเสริมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่ของหมู่หนึ่งนะครับตำบลปากคลองเนี่ยเดิมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ว่าการอำเภอเก่าครั้งแรกเราทำที่นั่นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีเสาหลักเมืองอยู่นะครับท่านอำเภอท่านก็คิดที่อยากจะไปทำภูมิทัศน์บริเวณนั้นนะครับให้ย้อนให้ลูกหลานได้รู้ได้ศึกษาว่าบริเวณที่ว่าการอำเภอเก่าตรงนี้ตรงนี้นะครับให้เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลปากคลองของอำเภอประทิวด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของอำเภอประทิวนะครับสโลแกนของชุมพรมีอะไรบ้างครับแม่ชุมพรประตูคำขันใช่ไหมประตูคำใต้ว่าจะเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนแล้วใช่ค่ะแหมพอฟังเรื่องราวดีๆของจากทั้ง3ท่านแน่นอนค่ะว่าเรื่องราวดีๆเรื่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อยากจะเป็นของขวัญพิเศษต้อนรับปี2561ให้ชาวชุมพรว่าไอ้ทิศทางการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนและที่สำคัญนี่เลยค่ะว่าจะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรไปในทางทิศไหนนี่ต้องไปฟังจากท่านเลยนะคะเสียแอดของเราค่ะครับเกือบถึงใกล้เวลาพวกจุดท้ายของชุมพรผ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จริงแล้วชุมพรเป็นเรานี่มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมมากนะครับเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้กับเรามามันเทพประทานนะครับไม่แพ้จังหวัดใดๆในประเทศไทยนะครับแต่การพัฒนาการของจังหวัดชุมพรนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นการพัฒนาการอย่างเป็นระบบครับชุมพรนั้นผมมาอยู่ชุมพรกันร่วม30ปีนะครับเห็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องยิ่งในช่วงระยะเวลา9ปีเศษที่ผมมาเป็นสว.และสนช.นะครับก็ได้เห็นการพัฒนาช้ามากจะเห็นผลประการใดไม่ทางการเมืองทางงบประมาณก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเชื่อว่าณวันนี้ครับนับย้อนหลังไปตั้งแต่ปีพ.ศ.2557หลังจากรัฐบาลของท่านประดิษฐ์จอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้มาควบคุมกับครองและนำพาพวกเราในการพัฒนาประเทศชาติต่างเป็นระบบชุมพรได้มาเมื่อ3ปีแล้วก็งบมาทั้งสิ้น 27,000 กว่าล้านก็ประมาณทุกกระทรวงทบวงกรมที่ได้รับลงมาในการพัฒนาชุมพรนั้นเป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบทุกกระทรวงไม่ว่าการสาธารณสุขการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานนั้นมากมายหลายประการสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องมาถึงวันนี้ปีนี้ก็เช่นกันครับในปีงบประมาณ2561นะครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเราก็ได้มาโครงสร้างพื้นฐานหลักๆผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ส่วนงบประมาณขนาดใหญ่ที่ผมเคยได้นำเสนอนำเรียนกับพี่น้องชาวชุมพรนั้นเดี๋ยวผมก็ค่อยว่ากันต่อไปอีกสักคลิปนึงนะครับยกอย่างเช่นเรื่องทางไปปากน้ำชุมพรเลยนิดเดียวครับประมาณ 2.2 กิโลเมตรก็ได้รับงบประมาณมาขยายทำ4ช่องทาง
ปีนี้เสร็จแน่นอนติดขัดนิดหนึ่งเรื่องสะพานครับต้องขยายด้วยยังขาดงบประมาณอยู่ผมพยายามเร่งรัดดำเนินการประสานไปทางผู้ถืองบประมาณกระทรวงบ่มต่างๆว่าขออีกนิดเดียวนะครับเสร็จแน่ทำให้การสัญจรสะดวกขึ้นไปไหว้เดียดเตี่ยง่ายขึ้นยังท่องเที่ยวสวยงามทั้งที่นั้นนะครับแล้วมาทางไปสนามบินที่สักครู่ที่ท่านนายกมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้เปิดไว้นิดหนึ่งว่าเส้นทางตรงนี้เป็นทางเล็กครับแคบคดเคี้ยวมืดนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาลโดยกรมทางหลวงแผ่นดินนะครับก็ได้งบประมาณมาขณะนี้การดำเนินการเรื่องงบประมาณเส้นทางนี้เป็นขยายช่องทางนะครับไปสู่สนามบินนั้นถือได้รับมาเป็นกรณีพิเศษนะครับระยะทางประมาณ30กิโลเมตรตั้งแต่จุดรายการไปนะครับณตรงนี้ก็ประมาณ469ล้านขั้นตอนดำเนินการอยู่ในขณะนี้กำลังออกแบบประทองมูลกันมันจะที่จ้างอยู่นะครับคิดว่าเดือนหน้าคงเสร็จสิ้นคงจะเริ่มดำเนินการได้งบประมาณหลักที่ลงมาในวันนี้ที่ดำเนินการจัดที่จ้างเรียบร้อยแล้วก็คือรถไฟทางคู่นะครับยอดงบประมาณ 4,992 ล้านตั้งแต่เมืองชุมพรไปถึงประจวบส่วนช่วงนั้นจากประจวบไปหัวหินจากหัวหินไปเพชรบุรีเพชรบุรีคอนโทรลอีกตอนหนึ่งนะครับก็คาดว่าไปปีนี้เหมือนกันนะครับที่จะมีการดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้มันชี้นำชี้แนะว่าพัฒนาการจังหวัดชุมพรนั้นเป็นอย่างระบบเป็นอย่างต่อเนื่องนะครับมีความเจริญก้าวหน้าที่เราต้องช่วยกันคิดช่วยกันสร้างเพื่อพัฒนาชุมพรนั้นส่วนผมเองนั้นก็คงจะทำหน้าที่ในตำแหน่งฐานะสมาชิกสภาแห่งประเทศชาตินั้นก็คงเป็นไปตามรถแมพนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียนทางผู้สื่อข่าวพี่น้องประชาชนทราบว่าปลายปี61นะครับอาจมีประกาศการเลือกตั้งคงเป็นไปตามนั้นตามรถแมพถ้าไม่มีปัจจัยนอกมากระทบก็อยากมีให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพื่อระบอบชายไตบ้านเรานะครับที่ผมมาคิดว่าจังหวัดชุมพรเหล่านั้นทรัพยากรมีมากมายหลายประการจริงไม่ว่าน้ำโทสาลีที่อำเภอสวีไม่ว่าน้ำตกที่พัดโต๊ะการล่องแก่งที่ลำแมบ่อน้ำร้อนนะครับที่ตำบลรอบๆก็มีทะเลหมอกผาเปิดใจตามที่ท่านประหลัดได้เรียนให้ทราบว่าชายทะเลของจังหวัดชุมพรตั้งแต่รอยต่อประจวบถึงจังหวัดสุราษฎร์นั้นตอนบนก็ที่สวยที่สุดนะครับความหลากหลายของชุมพรมากมายก็โดยสรุปได้ว่าการพัฒนาการเรื่องการท่องเที่ยวที่ผมพูดในวันนี้ว่าคงเป็นไปทางทิศทางเดียวคือการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เพราะมันมีสิ่งธรรมชาติที่เอื้อมมือให้เราเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้เราที่เรานั่งอยู่ขนาดนี้สังเกตว่าข้างหลังผมนั่นคือทะเลอ่าวไทยนะครับแต่วันนี้บรรยากาศถึงแม้ว่าจะไม่เป็นใจนิดๆมีฝนฟ้าตกลงมาแล้วแต่ยังคงความสวยงามไว้เหมือนเดิมนะครับขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เสียงฟ้ายังคำรามอยู่ฝนเพิ่งตกไปสักครู่นี้ไปปล่อยลงมานะครับก็ในทีมงานชุมพรฟ้าใหม่นะครับและผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่จิตอาสาทุกอย่างที่เราทำมาด้วยจิตอาสาทั้งสิ้นใช้งบประมาณที่เราพอจะมุ่งหาได้นะครับก็ที่ผ่านมานั้นขาดตอนไม่นิดหนึ่งที่ชุมพรฟ้าใหม่หลายคนหลายท่านติดภารกิจกันเยอะมาอยู่ในห้วงการถวายอะไรองค์พระบาทเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับตั้งแต่นี้ต่อไปเราพยายามจะนำเสนอเรื่องราวดีๆกับพี่น้องชาวชุมพรรับทราบนะครับพี่น้องชาวชุมพรครับบ้านเราจริงๆก็สวยนะครับพี่น้องชาวชุมพรได้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศมีโอกาสกลับมาชุมพรนะครับการพัฒนาชุมพรเราก้าวไปไกลแล้วครับงั้นผมเชื่อมั่นว่าภายใน2ปีข้างหน้าจังหวัดชุมพรคงจะเป็นการพัฒนาที่เทียบเท่าจังหวัดอื่นได้แล้วหลังจากธุระทิ้งไปนานขาดการงบประมาณนิดหนึ่งนักข่าวดินสอตำบลบางสนวันนี้ก็ได้ผมได้ประสานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านผู้ว่าลงรายละเอียดทางหน่วยงานที่ถึงงบประมาณคือกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับขณะนี้กำลังสรุปออกแบบอยู่นะครับจะปรับภูมิทัศน์ตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งคาดว่าคงจะออกแบบเสร็จเร็วๆนี้นะครับงบประมาณอยู่ในวงเงินไม่เกิน30ล้านก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับพี่น้องชาวชุมพรพี่น้องชาวอำเภอประทิวด้วยนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องจากกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลตำบลบางสนท่านปลัดอำเภอประทิวนะครับตอนนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรและผู้ดำเนินรายการครับขอบคุณมากครับค่ะในขณะที่เสียแอดของเรานะคะเขาบอกว่ามอบของขวัญดีๆให้กับชาว
บางสนชาวอำเภอวะทิวแล้วก็ชาวจังหวัดชุมพรและที่สำคัญเนี่ยเรียกได้ว่ามอบความสุขให้กับทุกท่านเลยที่เดินทางมาท่องเที่ยวอย่างที่แห่งนี้เป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับในปี2561นะคะในช่วงที่ท่านให้สัมภาษณ์บรรยากาศภายนอกท่านจะเห็นได้ว่าไม่ทราบว่าช่างภาพของเราได้จับภาพทันหรือเปล่านะคะฝูงนกเหยี่ยวอพยพหรือว่านกเหยี่ยวที่ล่าเหยื่อเนี่ยค่ะบินบนท้องฟ้าเนี่ยติดลมบนประมาณ100กว่าตัวได้นะคะซึ่งก็เป็นภาพที่หาชมยากจริงๆนะคะโดยสายตาแล้วเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ชุมพรมีความพร้อมนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะพร้อมหรือยังที่จะมาท่องเที่ยวยังจังหวัดชุมพรวันนี้เราพร้อมแล้วนะคะนำเรื่องราวดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันค่ะติดตามเพจชุมพรฟ้าใหม่ในวันหน้านะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะทั้งสวยทั้งเก๋ครับตอนนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของการอพยพนักล่าเหยื่อประจำเดือนตุลาคมของเรานะครับก็ค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีของทีมงานชุมพรฟ้าใหม่แล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับด้านหลังอาคารศูนย์นะครับฝั่งโน้นจะเป็นถ้าขึ้นไปบนยอดครับถ้าขึ้นไปบนยอดเขาจะเป็นศาลาแปดเหลี่ยมนะครับมีทางขึ้นไปประมาณ600เมตรนะครับแล้วก็ด้านบนจะเป็นชมวิวทิวทัศน์ได้360องศานะครับสามารถมองเห็นวิวถึงเมืองชุมพรเลยนะครับส่วนทางด้านทิศตะวันออกก็จะมองเห็นเกาะจระเข้เกาะง่ามใหญ่ง่ามน้อยนะครับบรรยากาศดีๆก็จะเห็นเกาะเต่าครับมองเห็นครับอยู่เหนือใช่ไหมคะถ้าฟ้าเปิดฟ้าเปิดอยู่เหนือเกาะง่ามใหญ่นะครับก็จะเห็นทิวทัศน์เห็นวิวถึงเกาะเต่านะครับใต้ลงไปก็จะเห็นเอาสเปรย์เอาคาบาน่านะครับเอาทุ่งวาแลนนะครับแล้วก็เอาพนังตักเลยสุดไปจนถึงตัวเมืองปากน้ำชุมพรก็จะเห็นนะครับวิวจะสวยมากในส่วนของตรงนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าช่วงเช้ามืดหรือก็ช่วงใกล้ๆค่ำจะเป็นจุดถ่ายรูปตะวันขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกได้แล้วจะเป็นวิวที่สวยมากไม่แพ้จังหวัดอื่นในประเทศไทยรับรองนะครับรับรองเองนะคะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนเกาะดินสอเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้องใหม่ของเราแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นจุดชมเหยี่ยวที่ดีที่สุดในโลกนะครับค่ะโอเคครับเป็นแลนด์มาร์คครับโอเคครับนะครับมาแล้วครับฝูงใหญ่โดยเฉพาะตอนนี้กลุ่มใหญ่ประมาณ 2-3,000 ตัวเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับเป็นเก้งก่าสีดำพระเอกของเรานะครับเป็นสายพันธุ์เก้งก่าสีดำเขาจะอพยพเป็นฝูงใหญ่นะครับโอเคครับตัวนี้เขาจะกำลังโชว์สีสันโน่นไม่ถูกล่างตอนนี้ให้โชว์พฤติกรรมของเขาเลยตอนนี้